แต่บนความโชคดีมีหนุ่มคนนึงโอ้โหโชคร้ายโชคร้ายจริงๆนะคะเขาถูกรางวัลโชคร้ายทำไมเดี๋ยวฟังเรื่องราวของเขานะคะชื่อว่าคุณรัศจันทร์นะคะคุณรัศจันทร์เนี่ยเป็นหนุ่มเมืองอุดรค่ะไปแจ้งความเลยนะคะบอกว่าพี่ตำรวจผมโดนขโมยกระเป๋าเงินที่วางไว้ตะกร้าหน้ารถมอเตอร์ไซค์อ้าวจอดไหนอะจอดหน้าบ้านผมนี่แหละ มีอะไรหายไปบ้างมีลอตเตอรี่ถูกเลขท้าย3ตัวหายไปด้วยถูกเลขท้าย3ตัวแกกำลังจะไปขึ้นเงินพอดีเลย3ตัวนี่มันได้กี่บาทอะ 4,000 ใช่ไหม4,000 นะคะแกถูก1ใบก็คือหมายเลข004นะคะครับโอ้พอถูกเนี่ยดีใจมากเลยนะตอนเช้าเนี่ยกะว่าเดี๋ยวถ้าไปขึ้นเงินมาแล้วจะเอาให้แม่ด้วยก็เข้าไปอาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อยนะแต่งเนื้อแต่งตัวเอาลอตเตอรี่ใส่กระเป๋าสตางค์มีเงินทั้งในอีก 2,200 นะโทรศัพท์มือถืออีก2เครื่องใส่ไว้เรียบร้อยแล้วก็เอามาวางไว้ที่ตะแกรงหน้ารถมอเตอร์ไซค์โอ้โอ้เจ้ากรรมปวดท้องท้องเดินเนาะอยากเข้าห้องน้ำก็เลยวิ่งไปเข้าห้องน้ำเสร็จธุระกลับออกมาคุณผู้ชมกระเป๋าหายไปเนี่ยค่ะตรงนี้แหละโอ้ไม่น่าเชื่อเลยแกสงสัยใครเดี๋ยวไปลองฟังดูนะคะเดินเข้าห้องน้ำไปพอออกมาปุ๊บแล้วเห็นผู้ชายคนหนึ่งเห็นหลังไวๆเดินออกจากบ้านสตาร์ทรถไปเลยลักษณะเป็นผู้ชายคนลักษณะผอมผอมผมกระเซิงนิดๆแบบผมไม่ได้ตัดไม่ได้แต่งทรงนะครับเขาเดินเรื่องเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาขี่มอเตอร์ไซค์มาครับอยู่ๆก็ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาคงเห็นมีกระเป๋าวางอยู่แล้วก็หยิบกระเป๋าไปเลยหยิบไปเอาเลยเอาไปเฉยเลยเพราะไม่ได้ไปแต่ลอตเตอรี่ด้วยได้เงินสดไปอีกได้บัตรโทรศัพท์อีกโทรศัพท์โอ้ได้เยอะเหมือนกันนะน่ะเป็นนับๆแล้วอาจจะเป็นหมื่น 20,000 นะน่ะใครจะไปคาดคิดเนาะโทรศัพท์ด้วยอ่ะโอ้ถ้าอย่างนี้ไม่ถูกดีกว่าหวยอ่ะถูกเถอะค่ะถูกได้ค่ะพี่ก็ถูกแล้วก็มีเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันก็ เสียใจอ่ะถ้ามองในมุมของความมีโชคมีลาภบางทีก็เหมือนบุญมีนะแต่กรรมบังโอ้ใช่ไหมคะใช่แล้วบุญมีแต่กรรมบังเหรอฮะค่ะบุญมีแต่กรรมบังค่ะคุณอยู่ไกลจังเลยค่ะดิฉันมองคุณไม่ค่อยชัดเลย